ั้งแง่ไงฮะไอ้หนุ่มมึงด่านปช.ไอ้หนุ่มมึงไม่เอานปช.แต่ไม่ได้มาคิดถึงว่าทำไมผมถึงต้องพูดแบบนี้เอามาเป็นเหตุเป็นผลทำไมประชาชนนะครับกลุ่มที่ฟังในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะ30,000 กว่าคนเนี่ยที่ฟังผมเนี่ยทำไมยอดมันเพิ่มขึ้นทุกวันเฉลี่ยแล้วนะครับวันละ1,000 คนนะครับผมจัดมานะครับเดือนนี้เข้าเดือนที่2เกือบเดือนที่3เนี่ยผู้ฟัง30,000 กว่าแล้วตอนนี้ทีนี้จากที่ผมมองอยู่เนี้ยแสดงว่าประชาชนนะครับจำนวนนี้เข้าใจแล้วไม่งั้นจะไม่เพิ่มแล้วเพิ่มทุกวันอัพทุกวันนะครับวันละ1,000เราลองคิดดูว่าวันละ1,000 คนนะฮะมันก็จะทำให้ผมมีกำลังใจและมีพลังนะครับในส่วนของตรงนี้แต่สำหรับแนวร่วมนะครับที่เป็นแนวร่วมอื่นเนี่ยวันนี้เราต้องมองตรงยังอยู่ครับแล้วก็ยังมองว่าผมเนี่ยไม่มีศักยภาพไม่มีชื่อเสียงเหมือนนปช.หรืออาจารย์ท่านอื่นๆที่ต่อสู้มานานนะครับก็ยังไม่เชื่อนั่นแหละครับคือจุดอ่อนของคนเสื้อแดงคือเชื่อแบบโง่ๆของผมทฤษฎีที่ผมนำเสนอเนี่ยไม่ใช่มาจากอะไรนะทฤษฎีที่ผมนำเสนอเนี่ยคุณจับไปใช้ได้เลยผมไม่ได้ต้องการมาเป็นผู้นำนะฮะแต่ผมเป็นผู้นำเสนอแค่นั้นเองแนวคิดว่าคุณเอากันไหมถ้าคุณเอาแนวนี้เนี่ยมันมาจากสภาชุมชนแสดงว่าคุณก็ไม่เชื่อพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณไม่เชื่อว่าสภาชุมชนนะครับที่เขาทำเขาโครงสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันดีนี่ฮะผมถึงบอกว่าโง่ไงจะไม่ให้โง่ได้ไงฮะป่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงผมจึงต้องมาปรับพื้นฐานไงฮะแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเฮ้ยมึงไปด่าไอ้นู้นไอ้นี่คือเมื่อไหร่จะเข้าใจฮะผมอยากจะบอกนะฮะสำหรับหลายคนเนี่ยผมเนี่ยก็ผ่านอะไรมาไม่น้อยกว่าพวกคุณหรอกครับผมไม่ได้ผ่านอะไรมาน้อยกว่าพวกคุณนะครับผมอ่านแล้วผมเป็นนักประวัติศาสตร์นะฮะผมเป็นนักเขียนประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะพูดง่ายๆว่าผมก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องอ่านเราต้องรู้ว่ามันพื้นฐานมันเป็นยังไงอย่ามาติดตรงที่ว่าไอ้หนุ่มโคราชแม่งเป็นลูกทุ่งอย่ามาติดตรงว่าไอ้หนุ่มโคราชมันเป็นแค่นี้ไม่ใช่ผมทำมากกว่าพวกคุณเยอะฮะในขณะที่พวกคุณอ่านหนังสือเนี่ยผมทั้งทำมวลชนทั้งวิเคราะห์ทั้งวิจัยแล้วผมก็ต้องอ่านประวัติศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะมันถึงต้องมาตกผลึกได้ผมถึงมีแนวทางมากกว่าคนอื่นเนี่ยฮะเพราะว่าผมทำงานแบบจริงจังนะฮะผมทำงานแบบฝรั่งเอาพูดง่ายผมต้องการทำไงให้กระบวนการเนี่ยมันเดินออกมันเดินไปสู่นะครับอำนาจประชาชนนะทำไมผมไม่วนอยู่ในอ่างวันนี้ผมแตกประเด็นออกมาเยอะแล้วนะฮะแต่ประเด็นออกมาแบบสุดโกสุดตรงในการต่อสู้ไปแล้วนะฮะไม่ใช่ว่ามาอยู่ตรงข้อมูลเดิมนะฮะข้อมูลเดิมผมไม่สนเลยด้วยซ้ำไปเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่เกิดประโยชน์คือมันไม่ได้มีองค์ประกอบใหญ่ถึงขนาดที่จะสามารถทำให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาทั้งประเทศได้วันนี้เนี่ยก็ยังไม่เข้าใจกันไงฮะกระบวนการแนวทางของคนเสื้อแดงเองก็ยังไม่เข้าใจนปช.เองก็ยังไม่เข้าใจถึงการต่อสู้ฮะองค์คาพยพมันไม่เกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงก็มาขัดแข้งขัดขากันเองเนี่ยไม่ใช่อะไรมากขัดแข้งขัดขากันเองแต่ถามว่ามีแนวคิดนำเสนอประชาชนไหมไม่มีวันนี้ยังไม่มีเลยฮะผมยังถามว่าเอาถามว่าเนี่ยมันมีอะไรดีกว่าสภาภาคประชาชนไหมวิธีการต่อสู้มีอะไรดีกว่าสภาภาคประชาชนไหมวันนั้นผมฟังคลิปหนึ่งเมื่อฟังเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยเอามาคิดผมฟังนะครับคุณอาคมจินนี่นะครับอ่านประวัติของอาจารย์ป่วยอุ้งภากรผมโคตรชอบเลยแล้วมันเป็นแรงจูงใจให้ผมอย่างดีนะเป็นแรงแบบให้ผมอึดสู้ว่าเฮ้ยเราทำยังไงเราถึงจะต้องปกป้องคนดีได้หรือคนที่เสียสละเพื่อประเทศชาติได้ผมอยากให้ทุกคนฟังนะครับรู้สึกจะเป็นคลิปของอาจารย์เพียงบินนะครับกับคุณอาคมซิดนีย์เนี่ยท่านต้องไปฟังคลิปนี้ให้ได้เป็นคลิปที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังคลิปมาเป็นการเล่าที่สมูทที่สุดแล้วเป็นการเล่าที่ดีมากนะครับก็คือเล่าวันนั้นนะครับเล่าเรื่องนะครับของอาจารย์ป่วยอึ้งประกรณ์เป็นคลิปที่ถือว่ามีประโยชน์กับประชาชนจะสามารถปลุกเร้าประชาชนได้แล้วให้ประชาชนเนี่ยนะครับรู้ว่าหน้าที่ในการปกป้องคนดีเนี่ยนะครับประชาชนต้องทำผมเนี่ยต้องนำเสนอนี่ไงถ้าผมวางคลิปได้ผมจะวางครับอันนี้มีประโยชน์อย่างมากนะฮะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมากครับควรฟังแล้วทุกคนทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะเป็นคนไทยที่อยู่ทั่วโลกต้องฟังคลิปนี้นะครับของคุณอาคมซิดนีย์นะครับจัดกับอาจารย์เพียงดินครับไอ้นั้นนะครับมีประโยชน์คือเราผมเนี่ยเป็นคนที่เอาประโยช
นะครับอันไหนที่มีประโยชน์เนี่ยผมเอาแต่อันไหนที่ผมมองดูแล้วว่ามันไม่ใช่แนวทางการต่อสู้ที่จะสามารถรวบรวมกำลังประชาชนได้ผมจะปฏิเสธทันทีและผมไม่เอาไม่ใช่ผมไม่มีพิจารณาญาณนะครับผมก็ผ่านโลกมาไม่น้อยกว่าพวกท่านหรอกครับแต่ว่าผมผ่านมามากกว่าตรงท่านนึงที่ว่าผมสัมผัสมวลชนโดยตรงผมคุกคลีตีมงอยู่กับมวลชนเพราะไม่มีใครนะครับที่จัดรายการอยู่ขณะนี้เนี่ยจะคุกคลีตีมงกับมวลชนเท่าผมผมจึงรู้ไงฮะแล้วอย่าลืมว่าไอ้งานที่ผมทำมาก่อนที่ผมจะมานะครับมาอยู่จังหวัดสมุทรปราการแล้วมาเป็นเสื้อแดงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมาเป็นสถานีวิทยุเนี่ยนะฮะมาเป็นกลุ่มผู้กล้าเนี่ยผมทำงานทางด้านการคิดมานะฮะกระบวนการคิดนะครับกระบวนการสังเคราะห์เพราะฉะนั้นผมต้องรู้ไงฮะผมถึงรู้ไม่ใช่ว่าผมจะมาอวดตนอะไรนะฮะผมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะผมก็ไม่ยอมใครเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการว่าจะไม่ยอมอะไรแต่การนำเสนอเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องเพื่อให้กระบวนการมันเดินต่อได้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างมากนะฮะมันต้องไปในทิศทางเดียวกันเพราะเป็นการลบจะมาขัดแย้งกันในทัพก็ไม่ได้ผมจึงต้องสนับสนุนหลายท่านนะฮะพี่สาวท่านนึงซึ่งช่วยผมมาตลอดนะครับที่อยู่สวีเดนก็บอกผมเหมือนกันว่าหนุ่มไม่ต้องไปเอาจากคนอื่นไม่ต้องไปกล่าวอ้างคนอื่นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะกล่าวหาหนุ่มเดี๋ยวเขาจะว่าหนุ่มไปอ้างเขาอีกเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายนะครับพี่ผมแกก็บอกก็คือนับถือกันเป็นพี่ฮะนะฮะพี่เอาเรียกเอาพูดตรงไปพี่เซเว่นแกก็แนะนำว่าหนุ่มเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปหาไปกล่าวอ้างว่าหนุ่มเอ่ยชื่อเขาแล้วจะมีคนฟังของหนุ่มหนุ่มไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นก็ได้หนุ่มจัดแนวของหนุ่มมาดีที่สุดแล้วเดินแบบแนวของหนุ่มเลยเบิร์กกว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยทำไมผมถึงต้องทำอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมต้องไม่ต้องการให้ประชาชนเกิดความสับสนอันไหนดีก็ว่าดีอันไหนไม่ดีก็ว่าไม่ดีไปตามนั้นครับมันต้องเดินกันเป็นกระบวนผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยผมเดินแบบนี้ผมสนับสนุนครับผมชอบแนวคิดของพี่ดวงอัตชัยผมชอบนะฮะอย่างบางคนเนี่ยฟังอาจารย์ชูพงศ์เนี่ยอาจารย์ชูพงศ์จะมีความกล้าวในส่วนของสถาบันพอสมควรฮะมีความกล้าวในเชิงความคิดแต่ด้วยความเท่าที่ผมฟังและผมวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วนะฮะอาจารย์ชูพงศ์นะครับนำเสนอเนี่ยนะครับเป็นความหวังดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะเป็นการนำเสนอด้วยความหวังดีนะฮะแต่มันก็ยังมีหลายคนที่ไม่ได้มีความหวังดีแบบนั้นเหมือนกันก็คือซัดเลยตรงๆแล้วก็ดิบเถื่อนด้วยแต่ทีนี้ว่าผมขอร้องอยู่อย่างนึงนะฮะขอร้องอยู่อย่างนึงคือการจะขยับขยื่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเหมารวมทั้งหมดฮะอย่าเหมารวมว่าทั้งหมดคือคนเสื้อแดงคิดแบบนั้นคนเสื้อแดงที่อยู่ในไลน์ผมเนี่ยหลายคนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจเขาก็ไลน์มาบอกผมก็ต้องตอบย้ำอีกครั้งนึงว่าขอให้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือเป็นประชาชนให้เข้าใจเถอะครับอย่าไปอ้างคำว่าเสื้อแดงมันทำให้รู้สึกว่าคนเสื้อแดงไม่มีเครดิตบางคนนี่ดิบเถื่อนเลยนะฮะดิบแบบเถื่อนเลยด้วยทำไมด่าแบบดิบเถื่อนซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะมันก็ต้องพูดจากันได้มันปากบ้างอะไรบ้างขนองปากกันได้เอาแค่ในระดับหนึ่งฮะแต่อย่ามาพาองค์คาพยพของคนเสื้อแดงเสียนะฮะคนเสื้อแดงไม่ได้คิดแบบนั้นทุกคนแต่การที่บอกว่าวันนี้เนี่ยถ้ามึงไม่คิดแบบนั้นนะมึงตาไม่สว่างคุณคิดผิดนะฮะคุณมองภาพผิดมองภาพประชาชนคนเสื้อแดงผิดทั้งหมดเลยฮะคนเสื้อแดงวันนี้เนี่ยนะฮะคุณกำลังสอนให้มวลชนคนเสื้อแดงสะใจอย่างไรโยไอความสะใจมันไม่ได้เป็นแรงผลักดันนะฮะคำว่าสะใจเนี่ยก็คือการรับอารมณ์เท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ไปกระตุกความรู้สึกว่าอยากจะออกมากอบกู้ชาติบ้านเมืองเพราะเราต้องเข้าใจนิสัยพื้นฐานของคนไทยก่อนว่าคนไทยคืออะไรแล้วโดยเฉพาะคนแสดงคืออะไรผมถึงกล้าบอกไงว่าผมรู้จักคนแสดงมากที่สุดเพราะผมสัมผัสหมดฮะไม่มีใครสัมผัสแต่ที่จัดรายการวิทยุอยู่ก็ไม่มีใครสัมผัสคนแสดงได้เท่าผมแล้วกันเอาอย่างเงี้ยเพราะผมอยู่กับเขาครับผมอยู่กับเขาทุกวันอยู่กับเขา3ปีในคุกตีโมงนะครับทราบบรรยากาศทราบความคิดเขาทุกอย่างครับทำไมผมจะไม่รู้ธรรมชาติฮะผมรู้ธรรมชาติของเขาหมดนะฮะแต่ทีนี้ว่าไอ้สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเขาจะขยับยังไง
นี่เราต้องมาคิดกันถึงขั้นนี้นะฮะว่าเขาจะทำยังไงฮะเขาจะปฏิบัติตัวยังไงเขาจะล้มอมาตย์ได้ยังไงเอาล่ะข้อมูลเนี่ยเขารู้หมดละทีนี้มันถึงเวลาปฏิบัติว่าเขาจะล้มยังไงผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะปัญหาสำคัญเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้รับข้อมูลข้อมูลเนี่ยรู้แล้วแต่ข้อปฏิบัติควรทำยังไงทีนี้การที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันเนี่ยนะฮะขัดแย้งซึ่งกันและกันขัดไปขัดมาเนี่ยปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะปัญหาคือมันจะเดินไม่ไปถึงทางแล้วประชาชนเนี่ยตรงกลางจะเกิดความสับสนแม้กระทั่งวันนี้นปช.นะครับแนวร่วมนปช.ทั้งหลายก็เกิดความสับสนไม่รู้จะเอาอย่างไรกูจะฟังนปช.ดีไหมกูจะฟังณัฐวุฒิจตุพรดีไหมคือให้อยู่เฉยๆอันนี้ผมต้องชี้แจงให้ทุกท่านเข้าใจนะทุกท่านจะได้รู้ว่าบรรยากาศมันเป็นแบบไหนแล้วเวลาท่านบิ้วท่านจะได้บิ้วได้ถูกคือวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นรากของนปช.เลยเนี่ยนะครับที่เป็นรากของนปช.เลยเนี่ยก็คือเป็นสาวกของนปช.ผมใช้คำอย่างนั้นนะเป็นสาวกขององค์กรนปช.นะครับโดยมีจตุพรณัฐวุฒินะครับเป็นเจ้าลัทธิแล้วกันฮะของอันนี้ทีนี้เมื่อขวัญใจอย่างณัฐวุฒิจตุพรเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยคนเหล่านี้จะฟังแล้วจะไม่ฟังส่วนอื่นจะไม่ฟังส่วนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยจะปรับพื้นฐานกันยังไงท่านต้องคิดเนี่ยทำไงจะให้เขาเข้าใจเพราะตอนนี้ณัฐวุฒิจตุพรเนี่ยไม่ได้เดินต่อไม่ได้อาจจะมีปัจจัยที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ฮะอย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดเขานะฮะเขาไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้แต่ให้มองการเสียสละของเขาเป็นหลักนะครับที่เขาเคยติดคุกเคยอะไรมานั้นนะครับก็คือต้องมองตรงนั้นก่อนจะชั่วดีที่ห่างก็คือนะครับจะเกลียดกันอะไรกันขนาดไหนหรือจะหมั่นไส้กันขนาดไหนเนี่ยหรือจะไปด่ากันแบบเอาสะใจยังไงก็ให้มองวันที่เขาออกไปต่อสู้ต่อต้านนะครับเผด็จการสนธิบุญยลักษณ์ลินหรือคอนะครับคมช.กันในขณะนั้นนะไม่มีคนอื่นกล้านะแต่เขากล้านะต้องมองถึงความดีเขาด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นเลวร้ายหมดฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่อยากจะบอกนะฮะการที่ณัฐวุฒิการที่จตุพรหรือกลุ่มแกนนำนปช.เนี่ยได้รับเงินจะมากจะน้อยเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะได้เพราะเขาอยู่ในสถานะลูกจ้างนะเราต้องเข้าใจนะครับเขาอยู่ในสถานะลูกจ้างเขาเล่นหน้าที่ในฐานะเป็นแกนนำนปช.เท่านั้นเองฮะจริงๆครับมันก็คืออย่างนั้นนะฮะเขาก็เป็นลูกจ้างพรรคเพื่อไทยนั่นนะฮะแต่เขาก็เสียสละตัวเองติดคุกนะฮะสองครั้งสองคราวนะครับที่เขาโดนนะฮะโดนควบคุมตัวแล้วติดคุกเนี่ยสองครั้งสองคราวนะฮะดีที่เขาไม่ตายฮะวันนี้ก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอผมก็ขอพูดอย่างนี้แต่ว่านปช.วันนี้เนี่ยคนของนปช.ทั้งหมดเนี่ยต้องเคลียร์ฮะแล้วต้องทำความแล้วต้องปรับใหม่มันไม่ใช่เวลาที่จะฟังใครมันเป็นเวลาที่จะต้องหาทางว่าจะชนะได้ยังไงผมถึงบอกว่าอันเนี้ยนปช.นะทีนี้ประชาชนที่เป็นฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยมีเยอะไม่มีโคตรเยอะเลยผมทำมาตลอดนะทำไมผมถึงตั้งกลุ่มผู้กล้าขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมต้องการดูพฤติกรรมของประชาชนโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยที่ต่อสู้เนี่ยนะฮะมันมีกี่รูปแบบแล้วคนเสื้อแดงมีกี่รูปแบบถามว่ารายการที่ผมจัดเนี่ยผู้พิพากษาฟังตำรวจฟังกันทั้งหมดฮะตำรวจเนี่ยฟังกันทั้งหมดเลยครับคลิปผมเนี่ยถูกกระจายออกไปเป็นแสนนะฮะนี่ส่วนของตำรวจนะฮะถามว่าไปโรงพักไหนก็รู้จักไอ้หนุ่มโคราชมันจากรายการ